ธรรมสวัสดีค่ะในเช้าของวันที่18กันยายนพุทธศักราช2563นะคะเป็นวันที่คุณแม่เดินขึ้นมาบนที่ที่เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยระลึกว่าวันนี้เป็นเช้าที่กำลังอยู่ในช่วงของพายุค่ะเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาลมแรงมากค่ะแต่ฝนไม่ตกเข้าใจว่าลมมาก่อนนะคะ 2-3 วันนี้หลายคนถูกเตือนว่ากรมอุตุว่าเราต้องระวังเรื่องพายุแต่ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับพายุของอารมณ์ค่ะพายุของอารมณ์เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองอย่างนี้เสียงดีขึ้นไหมคะเมื่อกี้นี้หันอย่างนี้อาจจะเจอปัญหาของแรงลมหน่อยเราขึ้นที่สูงก็ต้องทำตัวเบาๆทำใจเบาๆเพื่อให้เราไม่ต้านลมนะคะในบางครั้งบางชั่วโมงของชีวิตมันจะเจออะไรประมาณนี้แหละค่ะเจอช่วงแรงต้านนะคะแต่เราต้องทำตัวเบาๆรู้ทันไหวใจตื่นคุณแม่เลือกที่จะขึ้นมายืนบนนี้เพราะว่าเป็นวันที่ระลึกถึงวันมรณภาพของพระอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์นะคะพระครูภาวนาพิธานเสงยสินทโรเป็นพระอุปัชฌาย์ที่คุณแม่รู้จักท่านมา40ปีตลอดการบวชซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่40และเป็นปีแรกที่คุณแม่ไม่ได้จำพรรษาอยู่ในเสถียรธรรมสถาน1แต่เราก็มีเสถียรธรรมสถาน2แล้วและเราก็มาจำพรรษาที่นี่วันนี้จะเข้าไปเพื่อที่จะชวนลูกศิษย์ลูกหานะคะในกรุงเทพและปริมณฑลได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เสถียร1ก็ชวนพวกเราทุกคนวันนี้เรามาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนรู้จักพายุอารมณ์นั่นคือการปฏิบัติที่ดีค่ะอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปดูนะคะฟ้าในวันพายุเวลาอย่างนี้ฟ้าขึ้นแล้วแต่ไม่มีแสงแสงอุ่นมากเลยค่ะวันนี้นวลทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องลดสถูปะกันเลยทีเดียวเพราะว่าแรงลมมากจริงๆค่ะพอลดลงแล้วก็เห็นความสวยงามของดินน้ำลมไฟยังเห็นไกลๆแม่ชีท่านหนึ่งยังอยู่กับแมนดาร่าเลยนะคะก็แมนดาร่าก็เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราค่อยๆเติมกันไปทีละนิดทีละหน่อยในขณะที่น้ำในบ่อมังกรสูงขึ้นตอนนี้เราตั้งรับกันแล้วค่ะถ้าฝนตกในพายุครั้งนี้เราจะเก็บน้ำไว้ได้มากที่สุดอย่างไรตามคุณแม่ไปดูมุมบนอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเนี่ยค่ะต้นไม้ที่มันเลื้อยเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรกับชีวิตบางทีบางช่วงนะคะต้นไม้ก็เลาะอยู่ข้างทางบางช่วงก็เป็นอะไรที่พวกเราถูกเกี่ยวบ้างไม่ได้ของแบบนี้มองมันไร้สาระมันก็จบแล้วถ้ามองอย่างเป็นสาระในทุกเรื่องเราก็จะไม่รอดหรอกค่ะวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นการทำงานที่มีความก้าวหน้าและมันต้องผ่านความก้าวหน้ามันต้องผ่านการแก้ปัญหาความก้าวหน้ามันต้องมองว่าปัญหาไม่เป็นอุปสรรคไม่งั้นเราก็จะไม่ทำนะคะก็ยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งเห็นชัดหลังต้องขอบคุณทีมสะใจดีเพราะทีมสะใจดีทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าความพยายามของคนที่มีความกตัญญูนะคะความรู้ความคิดเห็นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจนะคะแล้วก็ไม่ขี้เกียจก็อาจจะมีบ้างนะคะพยายามเมื่อวานนี้เจอต้อยบอกต้อยตกลงพรรษานี้เธอว่าไงผมหักดิบครับมันทำได้ไม่ได้ไม่รู้มันคงพยายามไอ้ต้อยหักดิบเรื่องอะไรเรื่องกินเหล้าอ่ะก็เข้าใจนะคะเข้าใจได้คนมันไม่ได้จะหยุดได้ทุกคนแต่เราต้องเป็นภาชนะที่ไม่คว่ำเป็นภาชนะที่งายนะคะใจต้องไม่รั่วทำไมใจต้องไม่รั่วเพราะว่าเวลารั่วมันเท่าไหร่มันก็พองเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มงั้นใจมันต้องไม่รั่วค่ะพอใจมันไม่รั่วแล้วมันเป็นภาชนะที่หงายไม่มีความรับไม่รั่วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเต็มค่ะพอเต็มมันก็จะไหลไปสู่คนอื่นคนที่รั่วที่มีความรับที่ไม่หงาย
มันทําประโยชน์ให้คนอื่นไม่ได้หรอกค่ะมันมีผลประโยชน์มันก็ทําไม่มีผลประโยชน์มันก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นมาที่สูงคุณแม่ก็ยิ่งรู้สึกได้เลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอบรมบ่มนิสัยเราเนี่ยให้เปลี่ยนร้ายกายดีให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องหักดิบบางเรื่องเราต้องหักดิบบางเรื่องเราไม่ได้เป็นได้เลยทีเดียวเราเข้าใจฉะนั้นเวลาเรามองไปในกลุ่มของคนที่พยายามนะคะในหลายเรื่องเราก็เข้าใจแหละแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่ต้องให้เขามีกุศโลบายต้องช่วยเขาไม่ได้คาดหวังกับเขาเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่มองไปตรงบริเวณที่กำลังตัดสินใจที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีที่พักก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยกำลังนึกเลยว่าเอ๊ะเราคิดให้มันแบบสร้างทีเดียวแล้วมันเชื่อมโยงกันเลยตั้งแต่บริเวณของโซลาร์ฟาร์มไปจนถึงตรงที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้โอกาสบรรดาคนในเพชรบุรีก็ดีในจังหวัดข้างเคียงก็ดีนะคะตอนนี้เริ่มมาขอปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเมื่อวานนี้ก็ชวนคุณตีว่าลองดูกันนะมีคนบริจาคกระจกอยู่ก็ลองเอามาใช้ดูโล่งโล่งโปร่งโปร่งแล้วก็มีม้าอยู่หลายตัวที่พอที่จะเป็นแบบห้องที่มันสำหรับใช้อยู่กันเป็นหมู่คณะแล้วก็ปฏิบัติได้มันก็จะเห็นเลยค่ะว่าก็เดี๋ยวต้องดูล่ะว่าการไปทำรายละเอียดการถอดแบบเป็นอย่างไรคุณแม่ก็คิดแต่ว่าขอให้เราในฐานะของสตรีที่มีสติทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหันไปมองทางกลุ่มนั้นก็นะคะพวกทำแมนดาร่าก็หันมาแล้วค่ะคงอธิษฐานจิตเพราะว่าเราทำแมนดาร่าก็ทุกคนก็จะต้องมีหนึ่งของการเป็นเม็ดทรายเล็กๆเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะคะในการที่จะเรียงกายเรียงใจของเรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะเพื่อเป็นหนึ่งในมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เขาก็ใช้การตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็มองเห็นอยู่นี่ก็เป็นวัฒนธรรมนะคะที่จะเข้าไปสู่กระแสของอริยธรรมคือมันต้องสร้างวัฒนธรรมก่อนนะคะไม่ใช่กิจวัตรอย่างเดียวมันต้องเป็นคือพัฒนากิจกรรมนี่ไม่ต้องพูดแล้วที่นี่มันเป็นวิถีชีวิตแล้วมันเลยกิจวัตรได้ด้วยนะคะสวดมนต์ก็สวดไปอย่างเมื่อวานเนี้ยวันพระธรรมบันเทิงจะเห็นเลยพวกทำทุกอย่างเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมหมดนะคะพวกมันดาร่าสวดมนต์ทำป่าปะปากะยอหรือแม้กระทั่งการขุดทรายขุดน้ำทุกคนเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตเดียวกันนะคะก็เห็นชัดเจนว่ามันก็โตไปด้วยอะไรคะโตไปด้วยหัวใจโตไปด้วยใจนะคะมองอะไรก็งดงามไปหมดเลยค่ะคุณแม่อยากพายไปทางกลุ่มของเขื่อนที่เขาทำไว้เล็กๆนะคะจากเขื่อนเปียกไล่ลงมาเราทำไล่เป็นสเต็ปทำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วจากข้างบนลงมาข้างล่างเรามีเขื่อนเปียกแล้วช่วงนี้แหละค่ะที่เราจะเอาต้นกล้วยก็ดีพืชผักผลไม้บางอย่างขึ้นไปนะคะให้กับสัตว์ทั้งหลายได้เชื่อมโยงลงมาในที่เราปลูกข้างล่างตั้งแต่เนี่ยค่ะหน้าไปถึงหลังเลยทางส่วนที่มันเป็นไม้ที่เราปลูกได้เราเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้เขาก็เริ่มที่จะปลูกอีกส่วนหนึ่งทางฝั่งนี้ไปก็คือยางนาที่เราเห็นเนี่ยค่ะเล็กจิ๋วๆที่แม่ชีกิ๊บบอกว่าดีใจมันเริ่มแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเขาทำความเชื่อมโยงทรงส่วนที่เห็นเป็นดินโล่งๆนั่นนะคะก็ทำกันเมื่อวานนี้เองตอนนี้ก็เริ่มวางแผนกันที่จะเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์วันนี้แมนดาร่าเม็ดทรายนะคะอยู่ทางฝั่งนี้แล้วก็มีเขาไกรลาดมีสระอโนดาตนะคะแล้วก็มองไปที่แมนดาร่าเมล็ดพันธุ์ก็คือสวนผักที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่วางแบบแมนดาร่าแล้วก็มีบ่อน้ำซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเราขยายบ่อหน่อยเพราะเราต้องการน้ำจริงๆเราจึงคิดว่าเราต้องมีบ่อที่จะเก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถที่เราจะทำได้ในวันนี้เพราะถ้าเผื่อคืนนี้ฝนตกก็เต็มบ่อเลยค่ะอันนี้ก็โหทำแข่งกับเวลานะคะก็ส่วนทางฝั่งเนี้ยค่ะถูกต้องแล้วค่ะที่ใช้เ
ม้าที่เราได้มาหลายตัวนะคะดึงน้ำขึ้นปล่อยน้ำลงทำไปตอนกลางวันตอนนี้เขาเริ่มเปิดแล้วล่ะค่ะเปิดได้หรือยังคะเพราะเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่6 โมงเช้าพีคที่สุดคือตอนเที่ยงวันนี้แสงก็คงยังแสงก็ยังไม่เยอะนะเดี๋ยวรอแสงก่อนเนี่ยค่ะน้ำก็ดึงขึ้นมองเห็นแล้วก็พอใจว่าพวกเราอดทนอดกลั้นนะคะต่อความยากลำบากก็อยากฝากปุ๋มดูว่าแม้กระทั้งต้นกรดเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มเอาเข้าทางฝั่งนี้ก็จะงดงามเลยเพราะตอนนี้เข้าใจว่าชมจะเปิดน้ำเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปประสานหน่อยค่ะว่าถ้าชมบอกว่าเขาเปิดน้ำได้คุณแม่จะไปเปิดให้เขาเลยเพื่อให้วันนี้พวกเราเห็นแล้วล่ะความงอกงามมีอยู่เสมอเราจะเริ่มทำเส้นทางที่จะขึ้นไปวางพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตรงเมนดารานั้นโดยวิธีการที่จะนำพระองค์ท่านในฝ่ายของพระพักตร์กับพระอุระเนี่ยนะคะวันที่13ซึ่งเราลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงอันเป็นที่รักอย่างที่สุดของพวกเรานะคะประสงค์นิกรชาวไทยใน70ปีที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อพวกเราเราจะเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าให้เราทำใจของเราให้เหมือนภาชนะที่หงายขึ้นเป็นภาชนะที่ไม่รั่วเราจะมีน้ำที่ไหลออกไปนะคะเพื่อให้เราเป็นหนึ่งในการทำงานที่จะถวายชีวิตของเรานะคะเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนต่อไปค่ะนี่ก็สวยงามจริงๆนะคะเดินมาทางด้านนี้ก็เห็นดอกบัวกระด้งของชมบานแล้วนะน่ะคุณแม่ว่าบัวกระด้งจะเป็นอีกหนึ่งในสายพันธุ์ที่ปาดชมของเราเอามาได้แล้วทำได้ดีเขาทำได้ดีเลยล่ะค่ะคือจริงๆคนในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ได้บารมีมาจากการทำงานของเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างสมชายอย่างเงี้ยความรู้ก็ประถมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็รู้จักวิธีการนะคะที่จะบริหารจัดการใจเขาแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มาถึงชุมชนก็ต้องขอบคุณครอบครัวของสมาชิกในสะใจดีทุกคนเลยที่พูดจริงๆก็คือเหมือนปล่อยให้พ่อซึ่งเป็นผู้นำทั้งหลายออกมาเป็นขุนศึกในการลบในหุบเขาก็นึกถึงหลวงพ่อนะคะว่าตอนที่เห็นสมชายตอนนั้นยังไม่มีชมตอนที่อยู่กับหลวงพ่อใน7 พรรษาสมชายมาแล้วสมชายก็เดินตามคงไม่ค่อยเข้าใจอะไรเวลาไปทุดงนะคะช่วงที่คุณแม่ไปทุดงกับหลวงพ่อคุณแม่ก็ไปเขาใหญ่ไปจันทบุรีไประยองนะคะแต่ไม่เคยมาทางนี้นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าการไปเดินป่ากับครูบาอาจารย์ที่เราไม่กลัวเนี่ยเพราะท่านทำให้ดูท่านเป็นร่มเงาให้เรารู้สึกได้ว่าอะไรในโลกนี้แก้ได้หมดแหละปัญหามีไว้ให้เราแบบเข้มแข็งเหมือนหินรับมีดคุณแม่ก็ยังจำความจ้าดีของหลวงพ่อได้เลยพอวันนี้เราออกมาสมชายเนี่ยก็ทันหลวงพ่อนะคะเขาทันวันที่เรายืนอยู่แล้วเราเห็นสุนัขตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองเนี่ยมันโหยหวนค่ำควรวญถึงหลวงพ่อในวันที่หลวงพ่อไม่กลับวัดแต่เราถูกสอนว่าอย่าโหยหวนเราถูกสอนว่าหนึ่งลมหายใจของคนที่เรารักที่ตายจากยังอยู่ในลมหายใจของเราอย่างมีความกตัญญูคุณแม่ก็มองเรื่องนั้นจนมาถึงวันนี้ก็ยังนึกถึงท่านตาลปัตรที่นำมาด้วยก็คือสัญลักษณ์ของท่านยังอยู่ในห้องคุณแม่อยู่เลยไปไหนก็จะมีตาลปัตรที่เป็นสัญลักษณ์ของเสถียรธรรมสถานอยู่ใกล้ๆหัวนอนเหมือนท่านนั่นแหละคือสัญลักษณ์ที่ทำให้เรากล้าที่จะออกไปฝ่าฟันก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้เด็กดื้อคนหนึ่งนะคะยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังรับใช้ผู้อื่นก็เอ๊ะวันนี้นกแบบนกคงต้องรู้ว่ามีพายุนะเนี่ยลมพัดเมื่อคืนนี้คุณแม่ออกมาเดินตอนประมาณสัก1 ตีนะฮะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาดูเอาหนุ่มกับอามาหรือยังเห็นเขาขุกขิกขุกขิกอะไรกันเราก็เดินโอ้โหลมแรงลมน่ากลัว
ลมแรงมากก็ดีนะที่เอาสถูปะคราวนี้เราก็จะมาอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะเราจะลงไปดูน้ำชมตกลงน้ำได้ไหมคะอ๋ออ๋ออาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิบินจากตรงนั้นแล้วก็มาต้นนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนกเงือกนะแค่แต่ดูดอกพุทธสีขาวอะเริ่มมาอีกแล้วดอกพุทธสีขาวคุณแม่มองเห็นจะสู้ลมได้ไหมเนาะต้องได้เนาะคุณแม่ชอบยืนดูอะไรนิ่งๆแล้วก็กลับไปแบบตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อก่อนทำอะไรก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวนี่ไงเขาเปิดได้แล้วนี่ไงยังไงคะคุณแม่วันนั้นบอกเขาบอกคุณแม่ว่าพรุ่งนี้เปิดได้ของเก่าของใหม่มาแล้วด้วยน้ำไหลแล้วเห็นยังอ่ะงั้นคุณแม่ยืนอ่านตรงนี้เป็นการให้กำลังใจอ่ะเพราะเขาเองก็เหมือนกับตั้งใจทำอะไรถวายเรานะในน้ำไหลแล้วนะคะไหลมาถึงก้อนหินทางฝั่งนี้แล้วคุณแม่ยังเชื่อมั่นอยู่ในความตั้งใจของมนุษย์ทุกเพศวัยชนชั้นและวรรณะทางฝั่งนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งล่ะที่เห็นแล้วล่ะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มช่วยกันวางก้อนหินทางฝั่งนี้อีกสักนิดหนึ่งก็ครบละมองเห็นไม่ยากไม่เกินความสามารถแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งตรงองค์ดำก็ที่สั่งกุหลาบแล้วก็จะทำน้ำไหลจากตรงเนี้ยไล่ไปทางด้านหน้าก็น่าจะครบถ้วนคือเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญของหุบเขาโพธิสัตว์โอ้พระอาทิตย์สวยงามคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะหรือจะให้ยืนอยู่ทางฝั่งพระอาทิตย์นะคะมาค่ะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปตรวจบ้านตอนนี้กี่โมงคะลูก7:05มีคนฟังอยู่สักกี่คนคะ260ค่ะมาเช้าอ่ะวันนี้อ๋อคุณแม่แอบมองดู ขอบคุณพี่ติ่งมากเลยที่เป็นเจ้าภาพในนี้เครื่องมือของตอมแต๋มกับเขาดูตรงไหนกันเหรอมันจะจับไปค่ะแต่ภาพมันจะวิ่งเพราะมันจะปิดเอาไว้จ้ะนี่ก็เป็นความสามารถของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายถ่ายอย่างนี้ลงตรงนี้นะคะค่ะเล่มมันหนักคุณแม่อาจจะต้องใช้วิธีการอย่างนี้นะคะเป็นบารีพระพุทธภาษิตที่ตรัสที่จำ2 วันได้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือกายวาจาวจีวันนี้ก็มโนค่ะผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายในมหาอังสปุรสูตรนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราจำได้เมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนย้ำแล้วคุณแม่ว่าโอ้มันย้ำอย่างนี้ก็ดีมากเลยเพราะมันจะทำให้พวกเราเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงย้ำนะคะในเรื่องของการประพฤติชอบประพฤติดีประพฤติชอบอย่างสม่ำเสมอในกายสุจริตวจีสุจริตส่วนวันนี้พระองค์ย้ำผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นะคะภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเราต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่ามโนสมาจารการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยใจของเราบริสุทธิ์แล้ว
หงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสำรวมดีแล้วคำว่าหาช่องทะลุไม่ได้เนี่ยคือไม่รั่วแล้วเป็นภาชนะที่หงายขึ้นนะคะเปิดเผยหงายขึ้นบริสุทธิ์แล้วไม่รั่วมันก็เต็มและล้นใส่แล้วมันก็เต็มแล้วก็ล้นนะคะพวกรั่วเนี่ยไม่เต็มค่ะอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณอันนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเราพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะก็ยังกลับไปที่เดิมคือขอให้มีหิริและโอตปะนี่คือหัวใจของเทวดาเลยนะคะกายะสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์เรื่องที่เตือนไว้วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเราต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่คือให้เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตด้วยมีหิริและโอตปะเพื่อรักษาความเป็นพรหมจรรย์ไว้และกิจอื่นๆก็ยังมีอยู่เช่นมีมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนามีกายวิเวกนะคะมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกทำหน้าที่อย่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และทำไปเมื่อไม่รั่วหงายแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนแล้วโอ้คุณแม่ว่า3วันที่เราอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาเนี่ยจากนี้ไปนะก็จะเตือนว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่มีความลับเป็นภาชนะที่หงายไม่รั่วจากนี้ไปเราก็เริ่มดำเนินการเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีแอดเวนเจอร์อยู่ข้างล่างค่ะเราขึ้นเข้าเร็วเนี่ยเพราะว่าคุณแม่อยากจะแบบขับรถดูทุกจุดเลยใครอยากดูยกมือขึ้น อยากดูเห็นไหมคะพวกนี้นี่มาเรากลับพระอริยทารากันก่อนเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปแล้วเพราะว่าจะเหลืออีกประมาณสักไม่ถึงก็คือ2วันพระนะคะพระป่านิพพานชิมลองอยู่ตรงนู้นลูกนิพพานชิมลองอยู่ตรงที่รถสีขาวกำลังแล่นไปอะค่ะไอสวอลเสร็จแล้วพี่ติงคะวันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นเสร็จแล้วในที่นี้คือเจาะหน้าต่างแล้ววันนี้โปวันลบบอกว่าไฟจะเสร็จบันไดบอกว่าจะค่อยๆทาสีไปแต่ปีนขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นแม่ชีที่มา10นาง12ได้อยู่แล้วค่ะนะคะก็ขอบใจมากป้าตุ๊กคะคุณกุ้งนะคะโอ้คิดถึงอะคิดถึงพี่หนุ่มกับคุณกุ้งมานี่หน่อยสิใครโทรตามได้วันเกิดพี่หนุ่มเมื่อวันที่15เนี่ยพี่ที่ร่วมสร้างกุฏิของแม่ชีอะว่าจะมาไม่ใช่เหรอลูกพี่โอเอประสานได้ไหมได้เหรอมาไหมมาวันที่2นะพี่หนุ่มกับพี่กุ้งฮะจ้ะพี่กุ้งก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะพี่กุ้งคุณแม่คิดถึงนะคะพี่หนุ่มวันเกิดคุณแม่ภาวนาให้อยู่รอไงไหนว่าจะมาไงวันที่18วันนี้แล้วนะมาไหมวันนั้นบอก15เราอยากเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่จะได้กลับมาร่วมมองเห็นการเฉลิมฉลองการใช้ไอสวอลที่เป็นที่พักของนักบวชนะคะถวายมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาเราได้ใช้แล้วก่อน
ก่อนออกพรรษางดงามมากค่ะมองไกลๆนั่นแหละค่ะนู่นๆเลยค่ะอันนั้นแหละค่ะก็คิดว่าตรงนั้นจะเป็นอีกหนึ่งความสัปปายะถ้าเรามีแล้ว3ห้องผู้ปฏิบัติธรรมมาก็น่าจะแบ่งให้ได้สักห้องหนึ่งถ้าคณะไม่ฉีดเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีหมู่บ้านปาปากยอนะคะมีธรรมสวัสดีก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ละกันวันที่2เรามาทอดพระป่ากับSCG ก่อนเพื่อสร้างคล้ายๆเป็นโบสถ์เล็กๆของพวกเราที่จะไว้เป็นที่ปฏิบัติเวลาฝนตกนะคะก็สัปปายะทีเดียวค่ะวันนี้คุณแม่จะขอให้พวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นแล้วก็ลงไปสนุกสนานกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปาราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งทั้งต่อตัวเองและต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณานี้จงทำให้เราได้ฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวา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 หะโอมตะเรตุ
ตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาคุณแม่ก็ขอให้ที่ใดที่มีความยากลำบากก็ขอให้เรามีปัญญามีกรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนร้ายกายดีทำสิ่งที่ยากนั้นให้เห็นถึงประโยชน์และความสุขให้เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ของสรรพชีวิตทั้งหลายให้ที่นี่ได้เป็นมรดกโลกได้มีพลังในการให้พลังแห่งการฉุดช่วยพลังที่จะทำให้คนไม่ยากจนไม่อดอยากไม่หิวโหยเป็นเหมือนน้ำที่นำความชุ่มฉ่ำเหมือนนำพระธรรมออกมารับใช้มวลมนุษยชาติได้ใช้ชีวิตณจุดที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นไปเพื่อก่อกำเนิดความดีความงามที่เป็นความจริงคุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าการที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ในช่วงเวลาที่มีพายุก็ยังพยายามที่จะฉายแสงนะคะก็ต้องเรียกว่ายังพยายามที่จะฉายแสงแห่งปัญญาออกไปมาอาจจะมีเมฆหมอกอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะแต่คุณแม่ว่าวันนี้พระอาทิตย์สวยนะสวยไหมก็พยายามมากนะนี่ลมพัดมากนะคะก็ต้องกอดๆตัวเองไว้เราจะเดินลงไปเพื่อที่จะไปดูบริเวณที่เป็นดูอีกทีนะคะทางฝั่งนี้น้ำจะเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เราก็จะเห็นรถแมคโครที่จอดอยู่2คันนี้ก็จะทำงานวันนี้อีกทั้งวันเพื่อเก็บน้ำให้ได้กว้างขยายบ่อแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นบ่อเดียวกันที่เป็นคันนั้นแล้วก็มีศาลาประปากยอสักหลังหนึ่งกำลังถามหาบรรดาพ่อเฒ่านะคะมาสอนหน่อยเถอะค่ะอยากได้เป็นศาลาประปากยอหนึ่งหลังศาลากะเหรี่ยงโบ1หลังนะคะให้เสร็จก่อนวันที่31ไม้ไผ่ก็จะเริ่มมาแล้วค่ะเห็นว่าทางกลุ่มที่เลี้ยงไผ่ไว้ก็น่าจะพอต่อการสร้างในล็อตแรกนะคะก็บริเวณที่เห็นเนี่ยไม่ชีกิ๊บละมังเนี่ยมองเห็นรถน้ำอยู่ฮะไม่ชีกิ๊บไม่ชีหนึ่งเนี่ยนี่ดูน้ำจากข้างบนตรงนี้นันทวันอันเนี้ยน้ำเริ่มไหลแล้วคุณแม่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในกลุ่มของพี่ชมและสะใจดีว่าตรงเนี้ยจะเสร็จใน2วันเนี้ยท่านใดที่ไม่กลัวเรื่องฟ้าฝนนะคะก็มาเถอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกเปียกบ้างนะคะอันนี้พ่อเอเนี่ยค่ะก็เขาก็ได้อยู่หลังหนึ่งพ่อเอกับแม่ปุ๋มเนี่ยมองอ่ะคุณแม่ก็เชื่อนั่นต้องเชื่อว่าพวกเรามีทีมแล้วอยู่กันหลายคนค่ะตรงนี้ใครจะมาเลี้ยงอาหารเราแม่ชีทางนี้เยอะนะคะวันนี้ก็จะส่งกลุ่มวันนี้คุณแม่จะอยู่ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็มีทั้งผู้ที่จะลาจากผู้ที่จะมาเติมเต็มก็จะแบ่งให้เด็กๆได้มีส่วนในอาหารอร่อยกินกันหลายคน
คือจริงๆแล้วตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเมื่อกลับไปวันนี้จะไปชวนผู้ปฏิบัติธรรมเห็นว่า130คนนะคะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นี้กรมการศาสนาจะมามอบสติฟิเคตที่เราทำงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายหลวงปู่มั่นนะคะแล้วก็ช่วยกันวันอาทิตย์เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่หลานๆยายจะเปิดช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนให้พ่อแม่มาทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเธอเตรียมเมนูได้เลยเป็นเมนูที่เด็กๆคิดเองทำเองคุณยายก็อยากให้เด็กๆมาเก็บผักเนี่ยค่ะดูนะลูกแมนดาร่าตรงนี้เป็นแมนดาร่าเม็ดทรายนะที่กำลังรุมกันอยู่ท้ายมือมาก็เป็นเขาไกลลาดเป็นสระอโนดาลมีอ่าวบางกอนมีภูเขามีที่พักซึ่งอีตรงที่เห็นเป็นจุดขาวๆไกลๆเนี่ยคุณตีออกแบบละเพราะมีผู้มาถวายกระจกแม่อูบอกว่า60ต้องวัดสร้างตามกระจกด้วยเพราะว่ากระจกจะมีขนาดเป็นกระจกนิรภัยอันนั้นนะคะคุณตีก็จะทำเป็น4ชั้นข้างล่างโล่งเลยลูกเด็กๆก็ทำเต็นท์นอนได้มีห้องอาบน้ำแล้วมาทางด้านนี้เราก็มาช่วยกันพี่ควายอยู่ไหนอ่ะพี่เป็ดกับพี่ไก่อยู่ทางด้านหน้าพี่ควายจะอยู่ตรงไหนเนาะพี่ควายเผือกอ่ะ4ตัวนะเนี่ยเราเห็นละก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆแอดเวนเจอร์สวนผักเราก็จะมีเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นเชฟเทเบิลใช่ไหมเป็นครัวก็จะใช้ไม้ไผ่หมดเลยเพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันยากหน่อยก็จริงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าเพราะด้วยความเคารพนะนี่ถือว่าเป็นแขกมาเยือนก็ที่นี่มีอะไรก็พยายามแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีพระอริยะธาราได้ประทานความร่มเย็นคุณแม่ว่าท่านมาเหมาะถูกที่ถูกเวลาในเวลาที่เราเองก็ต้องการใช้คำว่าต้องการกำลังใจนะอยากยืนตรงนี้ให้ทุกคนแบบมองเห็นกับคุณแม่และจะลงละลงได้ยังค่ะปุ๋มจ้าปุ๋มถ่ายรูปพระอาทิตย์อย่างนี้ไหมคุณยายยังคุณจอยเธอไปไหนฮะผมเมื่อกี้คุณยายที่ฐานจิตสวยมากเลยไม่มีใครถ่ายไม่มีใครถ่ายอ่ะอยู่ตรงไหนล่ะมายืนให้เพราะคุณยายลงแล้วคุณยายจะถกดไหมเพราะคุณยายถ้าคุณยายลงแล้วคุณยายเข้ากรุงเทพนะวันนี้คุณปุ๋มคะในฟิล์มมาสวยมากเลยปรากฏว่าฉันนึกถึงกล้องสามช่องอะอยู่ไหนอะมาสิมาจอยเขาขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีประสานรอบทิศอยู่เอาเลยค่ะคุณแม่น่าแทบจะไม่อยากลงเลยแหละเห็นไม่ชีดำบัวกันอยู่นะพี่ติ๊กขาพี่ติ๊กบัวของพี่ติ๊กเนี่ยนะคะจะมาอยู่สะพังเลยวันนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของโอ่งอะเจ้าของเรื่องของโอ่งที่เป็นอดีตพุทธสาวิกาเบลอะแม่เข้ามาแม่ก็บอกว่าให้พี่ติ๊กเนี่ยไปเลือกกระถางบัวเลยพี่ติ๊กช่วยไปเลือกหน่อยเรื่องขององค์อยู่ที่ราชบุรีก็จะถวายกระถางบัวมาเราก็จะได้เอามาอยู่ในบ่ออ่าหัวใจโพธิสัตว์ของเรานะคะพี่ติ๊กมาแล้วก็ไปที่เดี๋ยวให้เบอร์เลยค่ะอ้าวใครทำบัวทำใครดำนาดำใครปลูกถั่วลิสงทำใครเพาะเมล็ดผักสลัด20สายพันธุ์เคลมีทุกสีอะไรอีกอ่ะสวิชชาร์ดมะเขือเทศก็ผักสลัดเขาบอกที่นี่จะกรอบและจะไม่เอาดินข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะโอ้โหแหมทุกคนมั่นใจในองค์ความรู้คุณแม่เนี่ยฟังแล้วเหรอเออจ้ะสาธุอนุโมทนาอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะใช้ดินที่นี่พิสูจน์ไปเลยว่าดินที่นี่ที่ว่าไม่ดีปลูกผักสลัดเด็ดปุ๊บกินปั๊บกรอบเป็นยังไงมาแล้วค่ะจอยมาแล้วจอยมาแล้วค่ะแล้วเราเฮกันหน่อยสาธุโอ้โหมืออวอกอวิสตัมนะคะจอยค่ะสายแววนะคะเร็วๆๆคุณแม่กำลังจะลงไปเนี่ย
ไม่เรามองเห็นว่ามีอะไรคะมีเมฆกับพระอาทิตย์ภูเขาแล้วก็อะไรอีกคะน้ำเอาคุณยายเนี่ยมีอยู่แล้วใครลองไม่มีคุณยายไม่ตามดูหรอกสองสามร้อยคนเนี่ยมีคุณยายอยู่แล้วเนี่ยตระกูลตอทั้งหลายเนี่ยมาสอนทำขนมปังทำน้ำสลัดอะไรนะคะเมนูอาจารย์ทองก้อนบอกว่าโอ้ยแม่อยากได้อะไรให้หมดแหละดีขอบใจนะคะเอาตัวตนมาให้แม่นั่นแหละมีคนบอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้นานโถมเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะมันนั่งมันต้องเห็นจริงๆอะนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีรากของความดีงามที่มันเป็นสติปัญญาอยู่มีพื้นที่อ่ะเขาบอกว่ามีสังเวียนเคยเลี้ยงนักมวยนะคะเมื่อวานเนี่ยไอ้เป็ดนะมาจากไอ้บ้านเมียนักมวยอ่ะต้องมีสังเวียนเขาถึงจะแบบรู้ว่าเขาจะชกกับใจตัวเองยังไงถ้าที่เนี่ยคือสังเวียนของนักรบถ้าอยากให้แบบนักรบแบบเป็นอัศวินก็ต้องให้ไปออกศึกง่ายๆนะคะไม่มีความลับเป็นภาชนะที่หงายไม่รั่วด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและอะไรอีกมโนสุจริตห้ามกินเหล้ากันนะไม่ผิดศีลวาจาพูดกันไม่มีอะไรเป็นของเราค่ะงดงามนะคะอ่ะคุณจอยเสร็จหรือยังคะ288เขาบอกว่าคุณแม่พูดเขาถ่ายไม่ได้เอาอย่างเราตอนนี้ทำทีวีอยู่นะโอเคนะคะลงแล้วโอเคนะอ่ะมองไปค่ะบ๊ายบายนะคะทางนู้นก็ยังสุมกันอยู่เลยแล้วไปเรายังไม่จบเราจะไปแล้วเราจะไปนั่งรถแล้วค่ะเดินตามมาเลยถ่ายตามมาทุกทีเราจะไม่ได้ถ่ายตอนลงเราจะถ่ายตอนขึ้นตอนลงเนี่ยจะสบายนี่ไงคุณแม่ยังนึกถึงว่าเราจะเอาพอองค์บรอนมาเนี่ยองค์ขาวก็ต้องกลับไปที่เสถียรหนึ่งเนี่ยเราก็เอาพวกนี้แหละไปด้วยเพื่อไปเดินขึ้นที่นั่นประหยัดเวลาขาลงก็ต้องไม่ประมาทบางคนก็จะสไลเดอร์เลยถ้าประมาทคุณแม่เนี่ยจะยังไม่จบรายการนะคะยังจะพาพวกเราไปจนถึงการดูที่บ้านปปากยอและไอสวพี่ติ่งคงอยากเห็นพี่ติ่งเตรียมมาแล้ววันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์พี่ติ่งมานะเดี๋ยวบอกเด็กๆปปากยอช่วยแชมสวนต้อนรับป้าตุ๊กก็อยากมาป้าตุ๊กบอกว่าอยากไปนอนใกล้คุณแม่เนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามีเหตุไม่มีเห็ดตรงนี้จะไปมีเห็ดตรงนู้นเท่าบานเท่ากระด้งเดี๋ยววันนี้จะไปดูอีกเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันเถอะวันนี้เราใช้วิธีการตรวจสอบโดยการนั่งรถกอล์ฟที่พี่ต๊อปเอ้ยพี่ต๊อปนี่ก็เป็นได้หนึ่งเชฟนะเชฟเทเบิลอ่ะใช่พี่ต๊อปเป็นหนึ่งพาคุณแม่ไปด้วยเราจับคู่แม่ลูกเลยเอาแม่ลูกเนี่ยปาด้วยกันเบียร์กับซาซ่าอย่างเงี้ยกุ้งกับมุกจับเนี่ยกุ้งกับมุกอ้อพี่เกมกับแฟนทำเรื่องอะไรกาแฟพี่เกมมาวันที่สองเลยเมื่อวานนี้พี่เกมส่งมาร้านน่ารักพี่เกมคนที่ทำเนี่ยทำอะไรทำโมเดลร้านน่ารักอยู่ราชบุรีไปอุดหนุนกันหน่อยนะตายแล้วฉันอีกแล้วอยู่บ้านราชไม่ใช่ราชบุรีเมืองเพชรเดี๋ยววันหลังเราแวะไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าช่วยมาจัดร้านกาแฟให้เราก่อนได้ปะร้านกระโหนดฮะกระโหนดมาจากชื่ออะไรพี่จำพี่เกมส์ได้ไหมพี่เกมส์ที่มาทำโมเดลอ่ะเดี๋ยวพี่เกมมาช่วยกันปั้นทางเข้าสนามเด็กเล่นเด็กแล้วก็
วันนี้สมหวังทำแล้วค่ะเมื่อวานนี้คุณตีมาก็เอาไม้ไผ่เนี่ยค่ะทำร้านกาแฟก่อนแล้วก็พี่มานะทำเบาะนั่งเดี๋ยวเบาะมาก่อนวันที่สองโอ้วันที่สองวันออกพรรษาก่อนวันที่สองเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใครจะแวะมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเราต่อวันที่สองเลยทอดผ้าป่าไปตามมาวันที่สองดูซิเสาร์อาทิตย์ก่อนวันที่สองคือวันอะไรลูกวันที่สองเป็นวันออกพรรษารู้สึกจะเป็นวันอังคารนะใช่ไหมคะมันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเสาร์อาทิตย์นั่นแหละหนูอ่ะหนูจะไปก่อนไหมหรือคุณยายไปก่อนฮะวันที่สองวันศุกร์เหรออันก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์สองสามสี่เริ่มให้คนมาปฏิบัติได้แล้วนะวันที่สองเนี่ยเชื่อว่าไอสวอพร้อมแล้วก็ประกาศให้คนวันที่สองมาได้ค่ะเจออะไรไม่รู้กัดไปไปไปรายการไม่มีความลับนะฮะแม้กระทั่งอะไรกัดยังมาแปงปอแมงปอวันนี้ฝนตกแน่เราต้องรีบเซมินมาหรือยังจ๊ะแม่อู่เสาร์อาทิตย์นี้มาไหมหายป่วยหรือยังเนี่ยสายสัมพันธ์หายไปเลย สายสัมพันธ์ลาไปเที่ยวเขาใหญ่โอ้ลาลานะฮะลาไปเที่ยวเขาใหญ่อไปได้เลยลองดูเพราะว่ามันไม่ถนัดค่ะก็นี่น้ำยังเต็มแท้งอยู่เลยนะแท้งของพี่สมานกับพี่เพียงเพนเนี่ยจะได้ใช้ตอนที่เขาทำกุฏิเล็กๆเนี่ยแหละให้จอยไปเอารถเลยเดี๋ยวขอไปเปิดน้ำพุให้ชมหน่อยก่อนแล้วก็กลับไปทาราฟาไอเนี่ยคุณแม่ชอบมากเลยใครมีอันนี้ค่ะลูกมาดูเขาเรียกว่าต้นต้นอะไรต้นกันสิต้นนั้นน่ะพยุงแดงดูจอยถ่ายว่าไปถามหาใครมีพยุงแดงเนี่ยต้นขนาดเนี้ยเอาไปปลูกชายป่าเลยค่ะอดทนอึดทึดนี่ชุดแรกเลยปีแรกดูพยุงแดงสวยไหมจ๊ะเนี่ยค่ะแล้วเราอยากได้ต้นไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมนี่ไงสองสามต้นเนี่ยพยุงแดงหมดเลยปุ๋มคะถามก้อยสิมีไหมป่ะหามากลุ่มนั่นแหละไอ้นี่เราตัดแล้วใช่ไหมลูกอันเนี้ยตรงเนี้ยมาตัดหน่อยได้ไหมหนูเดี๋ยวพี่ติ่งมานะเนี่ยตรงเนี้ยตัดแล้วก็เก็บตรงนี้ว่าเนี่ยค่ะก็เอาตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเอาหินที่เป็นที่นั่งมาเดี๋ยวเราเชื่อมตรงนี้เดี๋ยววันนี้อาจจะคุยกับบางหวังนิดนึงต่อทะเลสมาหน่อยเพราะตอนนี้หน้าหนาวแขกเริ่มทยอยอันนี้ยังไม่ต้องตัดปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะดึงหญ้าอ่ะป่ะแต่ตรงนี้ควรจะต้องเกลี่ยดินแล้วล่ะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกนะแล้วเราก็เอาหน้ามาจิ้มแซมว่าอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะคุณแม่จะขยายอ้าวมาเลยขึ้นรถไปแอดเวนเจอร์ตอนนี้กี่โมงคะขอยากันแมลงหน่อยลูกไปเร็วนี่ถูกมดกัดเขาสอนไว้พยาบาลเขาบอกว่าถ้าอะไรกัดให้เอาน้ำล้างก่อนล้างแล้วค่ะมันมีอะไรคะสิแล้วไงล่ะมีที่เช็ดไหมลูกเราเป็นรายการครอบครัวดีแท้นะคะไปวนแล้วกลับไปจบลงที่เซียนินมาไหมวันนี้ต้องอ่ะจ้ะไปค่ะขึ้นรถไปอย่างเร็วๆถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวตอนเปิดรายการคุณแม่ไปเปิดตรงปลากระยอก็ได้วันนี้อาหารอ่ะโอเคไหมถ้าเวลามันไม่ได้จริงๆนั่นรถใครรถเจนินเอาปุ๋ยมาเอาขับไปค่ะขออนุญาตขอประทานโทษยกเท้าขึ้นมาเพราะว่ามันเข้าไปข้างในก็จะมีแมลงอ่ะไปนี่ก่อนเลยไปเปิดน้ำตกแล้วกลับไปที่มีเวลาถึงไหนก็ทำถึงนั้นแหละเพราะว่าดูเหมือนมีเวลาเยอะเนื่องจากว่าแสงมันไม่แรงอ่ะ
มาเลยค่ะกล้องมาไหมคะคืนตรงเนี้ยมันต้องวางให้เห็นเป็นภาพว่าจะปลูกอะไรก่อนตัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะปลูกอะไรก็ปลูกเลยล่ะอาทิตย์หน้าก็เป็นการเอาพืชลงนะคะนี่ต้นลั่นธมที่มาวางสวยเลยมะคู่ไม่ใช่กิฟต์ค่ะนี่ไงน้ำไหลแล้วค่ะอันนี้ค่ะที่เราจะมายืนดูกันสักเล็กน้อยว้าวว้าวนี่จอดก่อนค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอามีที่เกี่ยมาเกี่ยเลยนะคะเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะมีคนมาอันนี้ค่ะเริ่มไหลชมเขาบอกว่าเขาเริ่มมองให้เห็นว่าเป็นน้ำหยดปุ้มจ๋าปุ้มเก็บไอ้เหล็กนั่นสิเดี๋ยววันนี้เขาจะทำต่อเขาขออีก2วันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าหินที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอไหมโอ้อันนี้ลงมาเยอะนะนี่ไงเก่งอ่ะนี่ต้องชมเขาเลยนะคือหนึ่งต้องไม่รู้อ่ะเขาต้องมั่นใจอันนี้เราจะพูดไม่ได้หรอกว่ามันจะยังไงเราต้องแล้วแต่เขาเลยล่ะถ้าเขาได้เขาก็ได้แหละไอหินที่ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นกระถางเออแต่จริงๆหญ้าอยู่ตรงนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะลูกปล่อยไปก่อนแล้วก็ถ้าเป็นพายุมันก็ยังพอที่จะมีหญ้าอยู่ตรงนี้ได้ก็ยังโอเคนะปุ๋มมาดูเลยค่ะเราเห็นเลยค่ะมันไหลมาถึงข้างล่างเลยคุณแม่เนี่ยมองตามความเป็นจริงว่าถ้าแรงน้ำมันไหลได้อย่างเงี้ยเขาวนได้ทั่วละเก่งนะนี่ชมลูกหลานตัวเองผ่านอากาศแล้วก็เขาเก่งจริงๆอ่ะเขาสามารถคือถ้าเรามีใครที่ทำอะไรให้เราได้อย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะเราทำเป็นวงเวียนชีวิตท่านต้องดูนะว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังพูดเนี่ยมันไหลมาจากน้ำตกเดิมซึ่งอันนั้นรู้อยู่แล้วแล้วหญ้าอยู่ตรงนี้มันก็โอเคนะปุ๋มถ้าปลูกได้เลยก็หรือยังไม่ปลูกแต่ว่าลดน้ำให้ได้ก่อนก็เอาลงตรงนี้เลยแหละอ๋อเขาที่เขาไม่เอาออกเพราะเขาอยากบังนะและนี่ดีด้วยค่ะมันจะกลายเป็นทิ้วมาแล้วลงมาทางด้านนี้ในตรงเนี้ยเขาคงกำลังไล่อยู่คุณแม่ขอเดินหลังตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะปลูกอะไรนะคะพยับหมอกจะสามารถไหมเดี๋ยวคุณแม่ดูไล่มาท่านก็เหมือนคุณแม่แหละตื่นเต้นไปกับทุกครั้งที่เขาทำนี่เขาจะต้องมาอีกนะเขาไปทางนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาทางนี้อีกฉะนั้นเขาคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันอ๋อแล้วน้ำมันก็ไหลมานี่มาแล้วค่ะมาถึงตรงนี้ก็วนนี่เลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวก็ไหลไปทางนู้นเลยไม่เป็นไรนะชมอันเนี้ยถ้าไหลไปทางนี้มันก็จะกลายเป็นน้ำอันนี้ก็เป็นเส้นทางผู้สูงวัยกลับมานี่แล้วค่ะคุณแม่ดูตามเส้นทางน้ำเป็นเหมือนเออเขาก็เสกให้เราอ่ะมีบุญนะเนี่ยเราอ่ะมีบุญมีลูกหลานดีคิดกันไปยายก็เดินรอบเลยนี่ไงคะแล้วมานี่เลยค่ะไอ้ข้างบนที่เราทำอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ปรับเนี่ยค่ะปึ้งเนี่ยลงนี่เลยแล้วลงบ่อนี้เลยอ่ะอย่างนี้ก็สบายเลยสีทองก้อนเธอมาดูชมสิเห็นไหมเนี่ยเขาเก่งกันไหมเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยเลื้อยเลยค่ะนี่ไงต้นไม้อย่างเงี้ยก็ตรวจดูอันนี้ไม่ต้องตัดเลยไม่ตัดเลยลามลงมาเลยค่ะลูกเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่ายังเหลืออยู่หน่อยปุ๋มจ้าปุ๋มก็ใส่เลยค่ะบริเวณเนี้ยก็วันนั้นก็จะไหลลงไปเลยอันนี้ลักษณะที่ดีมากนะคะว่าปล่อยเลยอันนี้เราลุยต่อเรามาแล้วโหแสงอาทิตย์เป็นของเราคือหมายถึงว่าไม่ร้อนไงไม่ต้องใส่หมวกด้วยเนี่ยค่ะแล้วลงหนักๆอันเนี้ยคุณแม่ขอเรายังมีเค้าเรียกว่ากระดุมทองอยู่ลูกจ๋าเนี่ยใส่นี่เลยนะคะก็จบเลยน้ำมานี่เฮ้ยลื่นระวังนะนันทวันกล้องแพงกว่าคุณแม่นะ
อย่าตามมันนะเปลี่ยนถุงเท้าใหม่บอกนิ่มด้วยเพราะว่ามันมีอะไรมันมีตะไคร่แต่คุณแม่ชอบลุยนะแล้วคุณแม่จะลุยนะเธอระวังขอให้เธอมาอย่างอ้าวมันมีตะไคร่ยานันทวันต้องระวังกล้องปุ๋มปุ๋มจับมือนันทวันมีสิทธิ์มันมีตะไคร่ลูกคุณแม่ว่าดีเรามาก่อนเราจะได้ไม่ให้เด็กๆมาลื่นไงมานี่เลยค่ะอันนี้พอน้ำเต็มก็จะดีวันนี้เรามาทางนี้ คุณแม่จะบอกอะไรให้จอยหาเราไม่เจอ เธอจะเหยียบเธอจะเหยียบตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นยอดนะต้องระวังแล้วอย่าเอาอะไรมาขัดนะคุณแม่ต้องการให้มันลื่นอย่างนี้นะเพียงแต่เราอย่าโซนมานี่มานี่มานี่ตามนี่มาตอนนี้เขากำลังเดินกันอยู่คุณแม่สั่งการอันนี้ก็ถอนได้นะจ๊ะคราวนี้เราต้องไปเดินในที่ที่มันเป็นอย่างนี้ลูกเป็นที่อย่างนี้ลูกที่ที่มันไม่มีน้ำเพราะมันเริ่มไงเราเปิดทุกวันแล้วไงตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปเอาออกนะคุณแม่ว่าดีชมก็เขาจะเห็นด้วยว่าเราเนี่ยมาใช้บริการเขา มาใช้บริการเขาซุกซนไม่เป็นไรหรอกปุ๋มสบายเธอนั่นแหละตัวลื่นหารู้ไหมว่าตอนที่คุณแม่ไปจันทบุรีไปเยี่ยมท่านชยะนะท่านก็เดินอย่างนี้แหละปืบปืบปืบกันตอนนั้นอาจารย์จักรพันธ์พี่ต๋องวรพิษสดประเสริฐชัยรัตน์ณบางช้างพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเนี่ยตายไปแล้วจัดสวนไม่ใช่ป้าตุ๊กนะจ้ะระวังระวังเธอต้องระวังคุณแม่จะไปทางนี้แล้วนะอ๋อมีคนซื้อรองเท้าหมออ้อมหมออ้อมมาหมออ้อมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปสิหมออ้อมซื้อรองเท้าให้คุณยายเดินแล้วก็ถามว่าคุณยายใส่หรือยังถ้าจะต้องใส่ตอนนี้แหละอึบเนี่ยค่ะคุณแม่กำลังจะมาชมคนทำงานว่าเขาเก่งเนี่ยแหละเขาเก่งเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยเดินเธออย่าตกมานะกล้องอ่ะเดินผ่านเหมือนผ่านไม่เหมือนผ่านปูนแต่ผ่านก้อนหินอาทิตย์หน้ายาวเครนจะให้รถคุณแม่เพื่อที่จะทำก้อนหินให้จบในเรื่องของการทำภูเขาจำลองอ่ะ1 2 3อึ๊บนี่ไงมาแล้วไงแล้วก็ลงนี่เลยไงปึ้งแต่ทีนี้นันทวันสินันทวันจะได้ป่ะฮะไปทางไหนเอายายไปทางนี้นะโอเคโอเคโอเคต่างคนต่างทำงานเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่เต็มเพราะเพิ่งปล่อยถ้าเต็มแล้วมันจะเต็มนี่ไงถ้าเรากลับมาหาไม่ชีน้องกับไม่ชีกิฟต์เนี่ยทางนี้ไงนี่นี่เมื่อเช้าเนี้ยคุณแม่ก็ดูว่าฝนตรงเนี้ยยังไม่เต็มเดี๋ยวเขาต้องมาเนี่ยยังไม่จบแล้วค่ะเขาก็ไล่มานี่เลยน้ำก็ร้อนมานะคะภรรยาทาราอยู่ทางนี้คุณแม่ก็ลงนี่เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าการตรวจงานอันนี้คือบาวบาบต้นแรกๆของพวกเราที่เราปลูกกันร้อยต้นนะคะบรรดาเจ้าภาพทั้งหลายคะต่อไปนี้เดินน้ำตกบาวบาบก็จะลงอ๋อเดี๋ยวก่อนพูดถึงต้นบาวบาบขอเยี่ยมเพชรยุพาหน่อยลูกเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้คุณยายตรวจงานเพชรยุพาอยู่โรงพยาบาลแล้วลูกด็อกเตอร์เพชรยุพาคุณยายฝากเยี่ยมนะเป็นอะไรเปล่าลูกต้องให้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนโทรประสานหน่อยนะเป็นอะไรอ่ะลูกคุณแม่ส่งใจไปก่อนนะเพิ่งรู้เมื่อคืนนี่เองเห็นถ่ายรูปมือทำอะไรมาเป็นห่วงนะจ๊ะจ้ะอ่ะมาแล้วนี่กลุ่มเสียนินน่ะเราต้องตามมาทางนี้ค่ะคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เราทำผ่านต้นนี้นึกถึงเพชรยุพาเพราะเขาเป็นเจ้าภาพอยู่เห็นไหมคุณยายนะไม่ต้องมีบันทึกอ่ะแต่พอเห็นว่าป่วยก็รู้สึกเป็นห่วงอย่าป่วยใจแล้วกันเนี่ยค่ะน้ำมันจะไหลอย่างเงี้ยในช่วงที่คุณยายมาอยู่ที่เนี่ยก็จะเห็นน้ำเนี่ยไหลตรงเนี้ยตลอดแล้วมันก็ไหลไป
ตรงนี้ก็เป็นก้อนหินแล้วก็ไหลไปอ่ะแม่ชีกลับมาพิจารณาอาหารด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็ดึงน้ำขึ้นน้ำลงเราก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นฟองน้ำโอ้สวยงามอันนี้มองมุมนี้นะนันทวันนันทวันต้องมาทางนี้แล้วนันทวันจะเห็นสิ่งที่คุณยายเห็นนั่นเป็นการชาญฉลาดมากจริงๆทองก้อนเขาก็มีอะไรดีๆเยอะนะก็ชอบพูดว่าแม่จะอะไรแม่ก็บอกแม่ก็บอกว่าเอาทุกอย่างที่สุจริตแล้วก็ให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยเพื่อช่วยโลกเราทำเนี่ยสิ่งที่มันเป็นฟองน้ำได้มันจะมีความเย็นมันจะมีสิ่งที่เราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาวัดค่าของความชื้นกันอย่างไรนะแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะไอ้เมือกเหล่านี้ค่ะมันก็สามารถคุมนี่ไอ้กระสอบนะจำได้เปล่าเรายืนบนอะไรเรายืนบนกระสอบชุบปูนนี่คือนวัตธรรมของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเนี่ยค่ะกระสอบชุบปูนแล้วตรงบริเวณนี้เราก็ใส่ที่มันแบบกันซึมเมื่อตอนนี้ไอ้เมือกตรงนี้ที่เราเดินเนี่ยมันน่ะกระสอบชุบปูนยังมองอยู่เห็นนี่ถอดความรู้เป็นกระสอบชุบปูนเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพย์ต้องมาดูการทำงานว่าทำไมที่เนี่ยนะคะถึงได้ทำได้แล้วทำไมที่อื่นจะทำไม่ได้ดูดอกนี้นะปูมเวลาดอกนี้บานเก็บให้คุณแม่ด้วยนะเนี่ยต้นนี้เนี่ยดูสิคะเบาบาบบานเห็นไหมอันนี้บานเมื่อวานนี้นะเราจำได้เนาะอันนี้ต้องดูโคนหน่อยดูเหมือนเบาบาบต้องการน้ำหรือเปล่าต้นนี้ลูกต้นที่สมบูรณ์ทั้งหลายก็กำลังตรงเนี้ยค่ะวันที่31จะเป็นที่ที่เขาจะทำแอดเวนเจอร์นะตอนเนี้ยเราไม่ต้องมีไนท์แดนลี่แล้วลงนี่หรอเหรอไปทางนู้นดีไหมลูกไปเมื่อกี้เห็นจอยขับรถมาแล้วอ่ะคุณยายลงนี่แหละตรงนี้ยังไม่เสร็จนะจ๊ะตรงนี้ยังไม่เสร็จใครอยากช่วยมาเลยลูกเนี่ยค่ะแต่พวกเนี้ยสำหรับคุณยายแล้วมันเซ็กซี่มากก้อนหินลงไปไม่ต้องเอาดินกบนะอันนี้จะเป็นน้ำนะมันไหลมาขอบใจทุกคนเลยลูกอย่าลืมดูดอกเบาบาบแล้วยิ้มกับมันบ้างอันนี้ปล่อยเป็นน้ำเป็นหินอยู่ในน้ำเลยปล่อยเป็นน้ำธรรมดาเลยไอ้พวกนี้เก็บเลยพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงเวลาดีๆก่อนพายุเข้าเมื่อกี้นี้คุณแม่เนี่ยได้เดินผ่านน้ำตกแล้วมีความสุขสนุกคนจริงอยู่นี่ค่ะคนจริงชมเป็นไงคะฮะอีกกี่วันอีกกี่วันอีกสักสองสามวันก็เสร็จสองสามวันเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครอยากมาให้กำลังใจลุงชมนะคะสมชายและก็ทีมสะใจดีตลอดจนคณะไม่ฉี่นะคะท่านก็จะเห็นความจริงเพราะเมื่อกี้นี้ก็จะไปทำงานคุณแม่มานี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเรากำลังจะไปตรวจดูตรงไอซ์วอลแต่ก็นี่ค่ะเราสาธุให้กับลุงชมและกลุ่มสะใจดีด้วยกันนะคะสาธุเอาอีไม้หินเอาไม้หินเอาเหรอแล้วข้างหน้าล่ะเอามาข้างหน้าน่ะตรงหลังตรงองค์ดำตรงพระองค์ดำลงมาแล้วแล้วก็ทำน้ำไหลจากตรงนั้นมาแล้วมีกุหลาบสัก 5,000 ต้นแล้วไปต่อน้ำตกทางโน้นเอามาตรงนั้นน่ะสวยสวยเลยใช่ไหมเดี๋ยวบอกพี่ปูละไปหาสัมปทานหินให้บอกว่าเดี๋ยวไปหาพี่ระวีให้เอาละเธอปรารถนาสิ่งใดทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเธอได้สิ่งนั้นสาธุนะจ้ะค่ะเขาตั้งใจทำถวายท่านอยู่แล้วคุณแม่ขอเอานันทวันแอดเวนเจอร์ไปทางนู้นเลยได้ค่ะว่าเซนินมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอ่ะเหรออ่ะไปทักทาราฟาร์มกันก่อนค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะจะพยายามจบให้ได้2โมงไม่เกิน10นาทีค่ะคุณแม่ไปก่อนนะชมขอบใจมากจ้ะอ้าวมาแม่เซนินเซนินมาเลยไปทางฝั่งนู้นเลยเอาล่ะก็ต้องเยี่ยมลูกหลานให้ครบนะคะดูสิคะทุ่งหญ้าน้ำพุไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะทำไมคุณแม่ชอบไอ้งวงสีม่วงจังหนึ่งมันทนสองมันเป็นสมุนไพรตรงเนี้ยไปมาอาจจะต้องเอาทุ่งหญ้าเพิ่มแต่เห็นบอกว่าจะมีคนเอาต้นตะเคียนมาให้ใช่ไหมตรงนี้สักต้นหนึ่งดีไหมเนี่ยใครมีต้นไม้เชฟสวยๆขอตรงนี้สักต้นหนึ่งนะจ๊ะ
อ่ะกลับแล้วดูสบายนี่เห็นบอกว่ามีใหญ่กว่านี้มาให้คุณแม่แล้วนะอ่ะบางหวางบางหวางจ้านี่เห็นไหมคะเซนีนถนนขยายแล้วนะบางหวางบางหวางคงต้องเอาไม้ไผ่ไปรอไว้ฝนตกต้องทำร้านกาแฟนะเดี๋ยวมีคนมาช่วยจัดร้านกาแฟแล้วพี่เกมส์แล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงบางหวังมีเทเลสของพี่ติงหน่อยนะได้นะครับจ้ะจ้ะไปค่ะก็เนี่ยแหละค่ะคุณแม่อ่ะเซนินอยู่ไหนอ่ะจุจุดีเดี๋ยวขอคุณแม่ยืนตรงนี้รายงานเซนินนิดนึงมานี่เลยเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นถนนอยู่แค่นี้น้ำอยู่แค่นี้นะคะวันนี้ค่ะน้ำเข้าไปอีกแล้วเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นบ่อแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นศาลาปะปากยอเนี่ยค่ะใครสร้างได้มาเลยประกาศเนี่ยค่ะเราได้แล้วตรงนี้นะคะเป็นศาลาปะปากยอเป็นเชฟเทเบิลก็จะใช้ไม้ไผ่ส่วนตรงนี้ไหนอะเซนินน่ะสมชายมาตรงนี้นี่คือถนนที่เซนินขยายให้มาอีกประมาณสักเมตรหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ค่ะก็ต้องทําตะพักใช่มั้ยตะพักแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ใส่หน้าดินอีกสักเล็กน้อยก็จบแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ให้การฝึกอบรมในทาราฟาร์มนะคะเดี๋ยวน้ํามาเราก็ใช้วิธีการนี้เลยค่ะเดินทางแต่วันนี้จะแอดเวนเจอร์ไปทางฝั่งที่เราจะขยับให้วิจารณ์ได้มีแบบมีครอบครัวที่จะอยู่อันนี้เซนินไม้ยังหรอกยังไม่มาเนี่ยค่ะคราวนี้เลยตึ้งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขอให้เขาเอานี่ออกปุ่มจ้าปุ่มเอาตรงนี้ออกนั่นเนี่ยเอาแค่นั่นเนี่ยอันเนี้ยแล้วเขาจะได้ทำดินปื้ดไปถึงนู่นเลยลูกมาอันนี้ก่อนนี่อันนี้ดึงได้ไม่ยากหรอกเนี่ยลูกต้นอะไรคะโมกตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเอาออกก่อนแล้วเอาไปไว้นู่นเลยค่ะเอาไปไว้ที่กระเป๋าเลยเนี่ยเชื่อมดินมานี่เลยค่ะเป็นเรื่องเดียวกันเขาอยู่เนี่ยเราแค่เอาออกเท่านั้นเองคือเอาชายาไปอยู่ทางด้านนู้นเลยชายาไม่ยากใช่ไหมคะเซนินกลัวอะไรหรอเอารถมาเลยค่ะตรงนี้คุณแม่มองให้เห็นเป็นภาพเดียวกันว่าเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันเป็นไม่มีรากแล้วเอ้ยเห็นอาจารย์มดมาอยู่เอาน้ําออกเค้าเตรียมเนี่ยค่ะเรามองเมื่อวานนี้คุณแม่มาตรวจงานตรงนี้กับคุณตีอาจารย์ทองก้อนด้วยแล้วก็สบายตายแล้วหมาแมวเยอะไปหมดตรงเนี้ยค่ะเรามองไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นนิพพานชิมลองทางฝั่งโน้นนะคะให้เห็นภาพไปด้วยกันเมื่อเราเห็นภาพไปด้วยกันเราจะเห็นว่าถ้าฝนตกพายุมาน้ำตรงเนี้ยจะเต็มหมดให้เห็นก่อนวันนี้เลยว่าน้ำไม่เต็มแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มนั่งรถไปริมโน้นเลยค่ะที่เขาตัดหญ้าอยู่นะคะเพื่อที่จะสอดเป็นกุฏิที่พักสอดไปก่อนให้เราพอที่จะมีที่ที่สำหรับให้คนได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้มีที่พักหน่อยก็อยากให้เดี๋ยวปุ๋มอาจจะต้องเอาพ่อเอ๋มาช่วยก่อนหรือว่านางเอกคุณแม่ว่าการที่เราจะทำโครงการชายาให้มันออกมาเป็นเครื่องชูรสเนี่ยอันนี้มันต้องมีต้นชายาเยอะเพราะปลูกตรงนี้น้ำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ไปอยู่ในชายบ่อเลยไปฝังไว้แล้วตรงนี้เสียนินเขาจะได้เอาดินเข้านะจ๊ะไปเลยค่ะจออยู่ไหนคะเอารถมาเลยค่ะไปข้างในก่อนอันนี้ฝนตกพายุเนี่ยรอดแน่เลยอันนี้เดี๋ยวให้เขาจับจอยคุณแม่จะขึ้นไปที่ตรงทางเดินด้านนอก
สียนินก็อาจจะยังไม่อยากโชว์ตัวไม่เป็นไรแต่ตรงนี้เดี๋ยวบอกเสียนินว่าเอาดินเชื่อมเลยเอาหน้าดินเชื่อมเลยเดี๋ยวพี่ปุ๋มจะเอาชายาแล้วก็ต้นใบบัวบกที่อาจารย์มดให้มาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่นู่นเลยลูกตรงฝั่งของน้ำตกใบบัวบกอ่ะต้องไปอยู่ทางฝั่งของน้ำตกเราอ่ะเพราะมันเหมาะนะไอ้ที่เราลื่นๆเมื่อกี้ได้ไหมชายๆนะคะไปเราตามไปถนนเราไปที่ถนนที่เสียนินทำขั้นนี้เลยลูกปะสมชายไปด้วยก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวเอาเอสคอร์ตโดยสมชายสมชายนำค่ะเขาจะเริ่มเสียนินกลัวคุณยายไม่รู้จะกลัวทำอะไรอ๋อเดี๋ยวจอยจ้ะตรงนี้ถูกต้องแล้วคุณยายต้องการอย่างนี้เลยและเดี๋ยวอันนี้น้ำพายุมาน่ะนินตรงนี้ได้น้ำจากภูเขาเลยเนาะอันนี้พอใจเลยลูกอันนี้ยายพอใจเลยแล้วตรงเนี้ยโผพอใจมากให้รางวัลแล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวยายเอาต้นที่อาจารย์มดให้มาเนี่ยออกเนี่ยหนูก็ทำเงี้ยครับเนี่ยเมื่อกี้ครับตอนนั้นมันติดต้นไม้เราเดี๋ยวเราไม่โคดึงสลบนั่นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันจ้าจ้าแล้วเดี๋ยวให้นะปุ่มนะเอารถสีฟ้าน่ะมาเอาไปเถอะเพราะว่าตอนนั้นเราเอามาลงเพราะเรายังไม่ได้ขยับพออย่างเงี้ยมันกว้างแล้วลูกเนี่ยกว้างแล้วตรงนั้นก็แล้วก็ทำอันนั้นเป็นปลากระยอนนะลูกแล้วตรงนี้เดี๋ยวเป็นศูนย์อบรมครับอันนี้ถูกเลยครับเดี๋ยวผมมาไม่โค้งมาจนเก็บทิ้งจะเรียบร้อยครับจ้าๆอันนี้ก็สูงแล้วเนาะฝนตกสบายละสบายไหมกะได้ไหมนี่ไงคะอันนี้ฝีมือเสียนินเนี่ยมาได้คุณยายเวิร์คคุณยายเอาเลยอันนินอย่างนี้ใช่ละเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่กันน้ำยายว่าอันเนี้ยพออันนี้ล้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำฝายแบบนั้นแล้วก็ลงไปเพราะอันนี้เราได้อย่างนี้เราก็ยังได้ดินอีกหน่อยก็ยังได้นะลูกนี่เนี่ยตรงนี้ถ้าหน้าดินมีเพราะตรงนี้ผมเว้นเบิร์มไว้หน่อยเพราะเวลานั้นดินมันจะสไลด์ลงครับเว้นเบิร์มล็อกเบิร์มถ้างั้นตรงนี้นิดนึงได้แบบครับผมเดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้เบิร์มตรงนี้เบิร์มแปลว่าอะไรครับไว้เป็นระดับเออไม่ตรงนี้เพราะสูงเกินใช่เพราะงี้นะพอมันมางี้ใช่ไหมคะลูกปืดแล้วมันก็เป็นเบิร์มไปนู่นเลยเนี่ยมันสักขนาดนู้นน่ะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นที่ฝึกอบรมแล้วอาจจะเป็นแปลงผักเพราะนี่มันเป็นถนนปะเพราะไงน้ำมันก็ไม่ขึ้นน่ะลูกถูกปะใช่ครับกุฏิของยายก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ใช่แต่ตรงนี้มาอีกนิดนึงสักสองวันแล้วตรงนี้ก็เป็นเบิร์มอันนี้ก็ลงนี่เลยอันนี้แทบจะไม่ได้เอาไปไหนก็ปลูกเลยเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่มายายปลูกเลยนะเนี่ยมีคนให้ตะเคียนมาอีก 2-3 ต้นก็ใส่ไว้สักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็โอ้โหขอบใจมากลูกนี่หนูก็ทำฝีมือหนูส่วนอันนู้นเดี๋ยวเราพยายามหาวันนี้ไม้ไผ่คงจะย้ายวางคานถึงหาคนปลูกได้ก็ปลูกเราตรงที่รถน่ะหนูก็เกลี่ยให้สวยตรงนั้นละค่ะทำให้มันเป็นคล้ายๆหลังเต่าหน่อยนะเพราะมันจะต้องสูงนิดนึงใช่ไหมไม่ใช่แบนนะเป็นหลังเต่าคือมันหมายถึงว่ามันเป็นเซ็นเตอร์เหมือนเราเข้าไปในเคนยามันจะมีคล้ายๆเป็นเต็นท์สำหรับอาหารอันนี้ค่ะต่อไปของที่ดีอ่ะไปแล้วไปนู่นนะครับคุณยายที่ว่าข้ามนู่นเอาล่ะไปไอ้นี่รายการนี้เขาเรียกว่ารายการแอดเวนเจอร์นะคะยายไปก่อนนะยายต้องไปถึงตรงนู้นนะแต่ตรงนู้นนินต้องการน้ำน้ำอ่าวมังกรอ่ะเอาดินที่ไหนใส่ล่ะตรงนั้นล่ะอ่ะไปค่ะจอยเนี่ยนะทำงานใหญ่ไม่ได้พายุนิดเดียวกลัวขี้ขึ้นสมองพายุมาจอยเขาบอกว่าให้ดูเฉยๆดูแบบให้กลัวหรือเขาบอกว่าคนขี้กลัวไม่ต้องดูอะไรมากเอาความสุจริตดูความสุจริตอ่ะคราวนี้เราก็เริ่มมาแล้วนะคะคุณแม่ยังไม่ได้จบรายการแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทุกคนได้เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะคะสมชายเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเสียนินไปตรงป่ามังกรก่อนได้ปะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเสียนินไปดูตรงอ่าวมังกรที่วัดท่าพายุมาน่ะสมชายนำไปก่อนได้ไหมอันนี้จอดไว้ก่อนเพื่อจะได้เพราะว่าเดี๋ยวพายุมาน้ำมันไม่ทลายไปเอสคอร์สไปเอสคอร์สบอร์ดริมนู้นเลย
เนี่ยไปทางนี้เลยเนี่ยไปทางนู้นปึ๊บปึ๊บได้สิไปไม่ได้เอาตามมาตามมาเตรียมขาดอยู่นะเดินเดินเดินไปเห็นไหมคะใครเป็นใครเดินขาดตรงไหนเดินตามไปเลยค่ะเอสคอร์ทปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะความเป็นเมื่อวานนี้นะคะจอยขับรถแล้วตกล่องปรากฏว่าทองก้อนต้องกู้ขึ้นได้ได้ได้ตามเอสคอร์ทไปเนี่ยค่ะเราจะไปดูทองโอ้โหนี่ไงเหยี่ยวขตับให้เราตามสมชายไปค่ะเอสคอร์ทจอยฟังเสียง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 จอยกันนะจะรู้ว่าจะรอดไม่รอดเนี่ยจอยจอยฉันถามเธอหน่อยเธอให้ใครช่วยเธอเหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นแน่เลยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นถ้าเป็นวันนันทวันอยู่ข้างหน้านะจะขำอ้ายช่วยด้วยแต่ไม่รู้ให้ใครช่วยนะคุณแม่เหรอพอกันพอกันเนี่ยแหละค่ะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับการให้คนที่อยู่ในเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเมื่อกี้นี่เราอยู่ตรงกลางนะคะเรามีคนอยู่ในบ้านของเรานะคะมีแต่ละคนแต่ละคนไปเลยสุดได้ตรงไหนไปเพราะว่าเราก็จะอวดนะตอนนี้นะคณะไม่ชีนะคะมีมอเตอร์ไซค์กี่คันนะที่เอามาถวายอ่ะผมเนี่ยไอ้ต้นไอ้ต้นนี้ต้นนี้ดีนะอ้าวจริงเหรอเอาไม้ยังไม่มาเหรอมอเตอร์ไซค์รถซาเล้งตอนนี้นะคะรถป้าจิตราอะไรอีกคะรถอย่างเงี้ยที่ถวายมาน่ะรถจากรถสามล้อใช้ได้หมดละค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเราก็เนี่ยตัดหญ้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาเด็กๆเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนรู้ทําหมู่บ้านศาลาปาปากยอที่จริงรถของสมชายอ่ะดูจะสนุกที่สุดขอโทษนะคะพี่เขาจอยไม่ใช่คุณแม่โอ๊ยกังวลจอยสมชายเหลือต้องบาลีหมดแล้วคนจะหามากเห็นไหมคะเขาบอกว่าจะจบปริญญาโทมาจากอเมริกาไงก็ยังวายช่วยด้วยอยู่เนี่ยค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นคราวนี้เรามาตรงนี้เดินได้คุณแม่ว่าเราไปได้ตรงนี้เหรอไม่ได้ได้ไหมสมชายว่าฮะเธอแน่ใจนะเธอแน่ใจนะเมื่อวานเนี้ยนะตอนที่เราขึ้นทางโน้นนะนะเรายังรู้สึกเลยว่าอันตรายเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนถุงเท้าเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้คุณแม่เปลี่ยนถุงเท้าไปแล้วคู่หนึ่งเนี่ยดูนี่นะคะตอนเนี้ยเราจะมีน้ำเก็บหนึ่งเก็บสองเห็นไหมคะว่าน้ำจะไม่เลยงั้นตรงนี้จะเป็นที่สำหรับฝึกอบรมแล้วก็นี่ก็คือน้ำเนี่ยแหละที่คุณแม่พยายามไว้ปามชายได้มาเถอะเธอเป็นมือแวะไปไหนไปกันฉันนึกถึงตอนหลวงพ่อพาไปนี่ไงได้อยู่แล้วเห็นไหมคะมาแหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเลยค่ะเนี่ยตรงนี้แหละที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่เราจะทำแต่นี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยหน้าน้ำเขายังเอาไม่ได้แต่เมื่อกี้นี่เราอยู่ทางด้านโน้นนะเรามานี่มานี่เดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นเราเดินเร็วๆก็แปลว่าเซนินมาเต็มาคุณแม่เดินละจอยเธอฉันทิ้งเธอแล้วนะ
ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราเห็นเลยค่ะโอ้ยคุณแม่กำลังดูว่าถ้าพายุมาน้ำมันจะไปไหนเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าถ้าพายุมาจะเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดยังไงเดินตามมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหญ้าที่เลี้ยงไว้ให้ควายที่ยังมาไม่ถึงนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าตอนนี้กรมปศุสัตว์บอกว่ามันเกิดอะไรคะปากเปื่อยเท้าเปื่อยพอมันเกิดปากเปื่อยเท้าเปื่อยเนี่ยมันก็เลยย้ายจังหวัดไม่ได้ย่าก็เลยรออยู่ชื่อบุญหลายบุญเหลือบุญล้นบุญทวีคุณยายยังรออยู่นะเขาบอกว่าเป็ดมาเพื่อจะไปอยู่หลุมเดียวกับควายก็เข้าใจได้เราเป็นอะไรที่เข้าใจได้ทั้งนั้นแหละค่ะสำหรับคุณแม่อันเนี้ยดูอันเนี้ยค่ะที่เราจะต้องเสริมคันอันเนื่องจากว่าถ้าเผื่อว่าน้ำมันมามันก็จะล้นทางฝั่งนี้ค่ะที่คุณแม่เดินเขาก็เลยวางแผนว่าเขาจะทำให้มันกั้นได้หน่อยคราวนี้เราก็จะเดินมาถึงถ้ำนิพพานชิมรองเห็นไหมเนี่ยพาเดินรู้หมดเลยนะคะนี่คือบ่อมังกรอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเครื่องที่จะปั๊มเนี่ยค่ะใส่แพรที่คุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์ทำแพรไว้เหมาะเจาะมากคุณวิวัฒน์ก็จะพี่จางก็จะเอาทั้งหมดที่เป็นปั๊มน้ำอ๋อนี่เขาเตรียมละคุณแม่เห็นละโอ้นี่เป็นหน้าดินดีเนี่ยค่ะถนนก็จะสูงสักขนาดนี้เดี๋ยวให้เขามาเอาไอโซวอลที่ตรงเนี้ยออกอันนี้ต้องบอกคณะไม่ชี้นะคะเนี่ยคุณแม่มาถึงจุดนี้เมื่อกี้จำได้หรือเปล่าคะว่าคุณแม่ชี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่เขารู้ละงั้นแสดงว่าเขารู้ละเราเข้าใจไปด้วยกันละเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ตรงนี้คือที่พักของคณะแม่ชีค่ะรายงานกำลังมาลุมมาตุ้มกันเลยนะคะหินอันนี้ก็จะถูกไปวางทางด้านน้ำตกนี้เมื่อกี้นี่คุณแม่อยู่ยอดบนสุดนะมาได้เหรอฮะจอยสุดยอดค่ะจอยสุดยอดจอยสุดยอดคุณแม่นะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะก็คือไอโซวอลที่เราจะเชื่อมนะคะคือที่พักนะกุ้งจ้ากุ้งกุ้งมาหาคุณแม่นะวันเกิดพี่หนุ่มมาคุณยายรออยู่นะคะไปเจอกันที่เสถียรหนึ่งก็ได้ลูกแล้วก็นี่คืออาคารพี่ติงป้าตุ๊กและพวกเราก็ช่วยกันก็เป็นสีที่สั่งมาโดยเฉพาะคุณชายโคสะเนี่ยก็เลือกสีพวกนี้กับอาจารย์น้องสมคุณแม่ว่าน่ารักเลยตรงนี้ก็จะเป็นสมชายเขาจะเชื่อมเนี่ยค่ะก่อน31วันที่2เนี่ยส่วนนู้นเสร็จวันนี้จะเริ่มนะเออไปเอาหินเนี่ยสมชายอันนี้ไม่ต้องไปไกลหรอกเนี่ยอันนั้นเนี่ยแปะเข้าไปแปะไปก่อนเอามุมสวยๆไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ถูกโยกตรงนี้ภาพถ้าได้พี่ยาวมาเอารอก่อนก็ใส่ทีมเขาเริ่มกลับบอยตัดกันแล้วน่าจะนะแพของคุณวิวัฒน์เอาไปใส่เมื่อกี้นี่ยืนอยู่บนนู้นน่ะโหมาถึงตรงนี้อยากให้คุณตีขึ้นไปแต่คุณตีคงขึ้นไม่ไหวโอเคเลยนะโป่งๆที่กระจกที่แม่อู่บอกมีคนบริจาคอ่ะเหมาะเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำ SCG นี่ก็จะเป็นถ้ำเป็นคล้ายๆเนี่ยสิ่งที่เราฝนตกแดดออกมันก็จะต่อจากนู้นค่ะแต่อันนู้นเป็นภูเขาที่ไม่เป็นถ้ำแต่ไอ้ถ้ำเนี่ยจะใช้เทคนิคของ 3D ที่จะเข้ามาแล้วก็มองอย่างนี้เลยค่ะก็จบละคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะสิ้นปีเนี้ยค่ะเราก็จะเข้ามาปฏิบัติก็เอาตั้งแต่วันที่2 3 4เปิดการปฏิบัติวันออกพรรษาที่40ของคุณแม่นะคะ31ตุลาก็ต่อเลยคือตั้งแต่2เนี่ยเปิดตอนแรกเราจะเปิด31ตุลาคุณแม่ว่าเราเปิดได้เร็ว1เดือนสาธุทีมทำงานทั้งหมดสะใจดีก็เนี่ยยังทำกันอยู่เนาะมีสมาชิกแฟนเพจภูเขาโพธิสัตว์อินบ็อกซ์เข้ามาถามอยู่ครับว่าที่นี่เปิดให้ปฏิบัติเหมือนที่เสถียรธรรมสถานหรือยัง2เพราะวันนั้นบอกว่าปลายปีแต่ตัวเลขวันที่ยังไม่ได้บอก2ครับ2วันนี้เลยวันออกพรรษาเลยเพราะว่าปลัดหนองยะป้องผู้หญิงที่มาวันนั้นหลังจากรายการพี่หม่ำอ่ะ
บอกเลยนะหนูประสานก็สองเนี่ยมาปฏิบัติก็ถือว่าเราสร้างห้องนิพพานชิมลองให้เป็นที่สวดมนต์ก็พักเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงประกาศประกาศ2ตุลาวันออกพรรษาที่40ของคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ได้สึกนะคะคุณแม่บวชไปตลอดชีวิตอะค่ะแต่อยากให้ตรงเนี้ยมันเร็วจากวันที่31ขึ้นมาเราจะได้มาช่วยกันแล้วเราก็มีเพื่อนบ้านน่ารักนะคะมีบ่อน้ำอยากเห็นหมู่บ้านปะปากะยอมั้ยไปจบตรงนั้นดีไหมคะแต่คุณแม่ต้องจบกับผมตรงห้องน้ำ ACG เพราะยังไม่รู้ตำแหน่งผมจะต้องล้อมต้นไม้เพราะแบบมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเทปูนโอเคงั้นจบตรงนี้เลยยังไม่ได้ทำจะไปเทพื้นให้เขาก่อนห้องน้ำถ้าอย่างนั้นคุณแม่จบตรงนี้เพราะว่ามันจะไปอีกยาวสิเดี๋ยวคนนั้นเนี่ยมันนั่นแล้วมาจอยมาสิมาปุ๊บมาขอบคุณใครมาสิเดาคุณแม่ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีจอยเป็นไดเวอร์พี่ติงคะพี่ติงรอพี่ติงนะคะปุ๋มกับเด็กๆที่ได้รับทุนจากมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดปราณีมงคลกุลจะเตรียมกุฏิของพี่ติงไว้แล้วพี่ติงมาช่วยการตัดแต่งเพราะว่าพี่ติงนะมือตัดแต่งเลยนะคะตอนนี้พวกเรามีพี่ติงป้าตุ๊กแม่กุ้งพ่อหนุ่มใช่ไหมหนุ่มอาร์มอีกใครอีกแล้วที่จะขอบคุณเดี๋ยววันนี้นะคะรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็จะมีกลุ่มของแม่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ก็มีแม่กุ้งเนี่ยฝึกหมดก็เดี๋ยวก็เอาสมชายกับทับทิมสักวันหนึ่งเชฟพ่อเมียทับทิมก็แล้วเรียกว่าจับคู่ดูโอมือแรกขอพี่จอยก่อนดีกว่าเอาจอยกับใครจอยกับใครจอยกับแม่แม่มานี่วันที่เท่าไหร่แม่น่ะไม่เป็นทั้งคู่เอาเรียบร้อยสิเอาเธอกับใครเธอพ่อเอค่ะปุ๋มกับพ่อเออันปันเนี่ยเขาก็จะทักคุณแม่ว่านี่คือน่ารักดีนะเราก็มีเด็กทองก้อนหมูปล่อยกับใครคะมุ้ยทุกคนก็มีครอบครัวแม่อู่น้องอันแล้วมีใครอีกสายสัมพันธ์กับคุณยายเหรอสงสัยโอเคสงสัยจะกินก็วันนี้เราไปก่อนนะคะสนุกสนานอย่างนี้ระวังพายุข้างนอกเท่านั้นไม่พอต้องระวังอายุพายุอารมณ์อย่าเป็นภาชนะที่รั่วนะคะพวกเราตั้งใจว่าพรรษานี้เป็นพรรษาที่เราจะยังหัวเราะได้เมื่อประมาณสัก33ปีหัวเราะไม่ออกนะหลวงพ่อเสีย34ปีเนี่ยคุณแม่หัวเราะไม่ออกหรอกแต่ว่าวันนี้ท่านจะอยู่ในความเบิกบานเป็นพระเจ้าดีวันนี้เราลึกถึงท่านจริงเนี่ยพวกเนี้ยคนนี้ไม่ทันคนนี้ไม่ทันเธอทันมั้ยหลวงพ่อฉันเป็นไงเธอรักนะหลวงพ่อมีเมตตามากอ่ะคือผมยังนึกถึงท่านได้ท่านบอกว่าเอ้ยปกติเนี่ยสมชายท่านจะเรียกถึงสมชายท่านถวายพระไตรผมตอนผมบวชผมไปลาท่านไงท่านบอกปกติญาติโยมก็ต้องถวายพระไตรพระนะเนี่ยเองเนี่ยมีบุญมากเลยนะหลวงพ่อให้พระไตรให้พระไตรเองไปบวชผมกลับไปบวชนะครับแล้วก็แรกๆผมก็จะรู้สึกตกใจครับเพราะว่าตอนเดินมากับคุณแม่เนี่ยตีสี่เราต้องเดินมาทำวัดจากกุฏิคุณแม่ตามคุณแม่มาที่โบสถ์ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะฮะสิ่งที่เราจะเจอแรกๆเราไม่คุ้นเราจะเจอหลวงพ่อปลูกต้นไม้ด้อมๆมองดุ้มๆอยู่ตามโคนต้นไม้ตามที่ปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะตกใจผมนะฮะตกใจแต่หลังๆก็มาช่วยท่านแต่เช้าท่านก็จะปลูกต้นไม้กวาดวัดอะไรเงี้ยทำจริงๆเหมือนคุณแม่ทุกวันเก็บขยะที่คนอื่นทิ้งนี่ผมว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อแท้ๆครับผมก็นี่แหละค่ะก็นะเป็นลูกศิษย์ใครก็กตัญญูกับครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์วันนี้เป็นวันมรณภาพของท่านแต่พวกเราหัวเราะกันได้เพราะวันนี้เราเอาตรปัตรที่เป็นสิ่งที่เราถวายท่านในกฐินครั้งสุดท้ายมาที่นี่ด้วยค่ะเหมือนหลวงพ่อมาที่นี่ด้วยแล้วคุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งว่าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีแม่ชีสันสนีเพราะเดินไปบวชเนี่ยเหมือนโกนหัวไปแล้วใส่ชุดแม่ชีแล้วค่ะเหมือนไปนั่งรอจะบวชให้ไหมอย่างนี้เลยค่ะไม่รู้จักท่านด้วยนะคะแต่ก็ต้องไม่บังเอิญต้องถือว่าเป็นแม่ชีที่มีบุญได้เจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้แม่ชีนกหวีดเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงถึงได้มีสมชายไปอยู่ใต้ถุนกุฏิไงคะก็เนี่ยแหละค่ะความรักแบบนี้มันออกมาเป็นการให้คนอื่นแล้วเพราะเราไม่ทำตัวเป็นภาชนะที่รั่วแล้วไม่คว่ำหงายขึ้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเพราะมีกตัญญูรู้คุณอย่างนี้ด้วยกัน
ทุกท่านทุกคนเทอญนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะถ้าจำอีกเรื่องของหลวงพ่อที่คุณแม่เล่าบ่อยๆก็คือไอ้หมาตัวที่2ที่3เนี่ยไอ้ตัวที่3เนี่ยสำคัญพวกกองเชียร์เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะคะ